วันก่อนนะครับผมได้เอาผลทดสอบของการ์ด2รุ่นอย่าง RTX 3060 Ti และก็ RTX 2080 Super มาเทียบให้ดูแล้วนะครับผลนี่บอกได้เลยว่าแทบจะไม่ต่างกันนะครับทีนี้ก็จะมีคำถามเพิ่มเติมมาว่า RTX 2070 Super ล่ะมันสู้กับ3060 Ti ได้ไหมแรงน้อยกว่ากันขนาดไหนนะครับผมก็จะเอาผลทดสอบมาเทียบให้ดูในวันนี้แหละฮะแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับ2070 Super เนี่ยผมไม่มีการ์ด Founder Edition อยู่นะครับผมก็เลยไปเอาการ์ดที่มันเหมาะสมกันมาละกันเพราะว่าเรามี2070 Super ของ MSI อยู่นะครับเราก็เลยไปเอา3060 Ti ของ MSI เช่นกันในการ์ดซีรีส์เดียวกันก็คือGaming X นะครับมาทดสอบจะได้ผลทดสอบที่มันแฟร์ๆหน่อยว่างกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราที่ต้องทำอย่างนี้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าการ์ด Founder Edition เนี่ยหลายคนน่าจะทราบกันอยู่นะครับว่ามันเป็นค่าโรงงานจาก Nvidia นะครับถ้าเราเอา Founder Edition มาเทียบกับตัวที่เป็นการ์ด OC การ์ด AIB อย่าง MSI อย่างเงี้ยมันก็จะไม่แฟร์เพราะ MSI มันจะ OC มาสูงกว่า Founder นะครับเราก็เลยต้องเอา MSI ที่มันมีการ OC จากโรงงานมาแล้วทั้งคู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เหมือนทีเดียวตัวนึงเป็น2พัดลมเนี่ยตัวนึงเป็น3พัดลมนะครับแต่ก็เอาจริงเท่านี้ก็คือการ์ดที่ผมหาได้ณเวลานี้เนาะยังคงเป็นอยู่ในตระกูล GamingX เหมือนกันการ์ดจอ Gaming X ของ MSI เนี่ยถ้าใครเคยใช้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นหนึ่งในการ์ดคอสตอมที่ดีสุดในตลาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาจัดเต็มทุกอย่างพูดง่ายๆว่าก็เป็นสไตล์ค่อนๆบนของแบรนด์นี้แหละนะครับแต่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวนี้เป็น Twin Frozer 7นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Tri Frozer 2นะครับไอ้ Tri Frozer 2เรียกอย่างงี้ก็ได้นะครับTry กับ Twin แปลว่าอะไร Try ก็คือ3ส่วน Twin ก็คือ2นะครับตัวนี้มันจะมีชื่อรุ่นว่า Gaming X Trio Trio ก็แปลว่า3เช่นเดียวกันหลักๆแล้วนะครับก็แตกต่างกันที่ตัวพัดลมนะครับตัวนี้ก็เป็น Tox Fan ส่วนตัวนี้ก็เป็น Tox Fan นะครับหลักๆแล้ว Tox Fan นี้มันเป็นแค่ชื่อเรียกพัดลมของแบรนด์ MSI เท่านั้นแต่ว่าตัวนี้จะใหม่กว่าส่วนอันนี้ก็เป็นเจนที่แล้วเราน่าจะคุ้นตามากกว่าอันนี้มันให้อารมณ์ที่ผมดูแล้วมันคล้ายๆกับ Axial Tech Fan นะก็คือมันจะมีเป็นเรียกว่าไงอะเชื่อม2ใบติดกันเพื่อให้คุมทิศทางลมได้ดีกว่าจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่เป็นการออกแบบทางวิศวกรรมของเขาเอาเป็นว่าไม่ขอลงรายละเอียดอะไรมากนะครับเพราะว่าการ์ดผมเคยรีวิวไปแล้วนะฮะเรามาดูในส่วนของสเปคและผลการทดสอบดีกว่าสเปคที่ใช้ทดสอบเนี่ยก็เป็นอันเดียวกับที่ใช้ทดสอบการ์ดจอทั้งหมดนะครับโดยที่ผมเอามาทดสอบใหม่นะไม่ได้เอาผลเก่าของ2070 Super มาแต่อย่างใดนะครับทดสอบแบบชนกันเลยอ่ะเสร็จตัวนี้ต่อด้วยตัวนี้เลยนะครับ CPU ที่ใช้เป็น Core i9 1090K นะครับเมนบอร์ด Maxima 12 Extreme RAM G-Skill Trident Z RGB 8GB 2แถวรวมเป็น 16GB บัส 36 OC ไปที่บัส 4,000 ฮะ Benchmark แรกนะครับหลายๆคนอาจจะจบที่อันนี้เลยก็ได้นะครับ 3D Mark นั่นเองเพราะว่ามีการทดสอบทุกรูปแบบตั้งแต่ Real Time Ray Tracing DLSS DX11 DX12 4K 2KFull HD โดยผลออกมาจะเป็นตัวเลขและถ้าเราใช้ซิสเต็มเดียวกันคะแนนที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็เป็นประสิทธิภาพที่แตกต่างของการ์ดจอล้วนๆเลยนะฮะอันแรก Time Spy เป็น DX12 นะครับฝั่งนี้3060 Ti นะได้ที่ 12,310 และฝั่งนี้2070 Super นะครับได้ที่ 1,471 นะฮะพอ Royal เป็นการทดสอบ Real Time Ray Tracing โดยเฉพาะเลยนะครับ7,015กับ6,041นะครับ Firestrike Ultra 4K DX11 7,423 6,304 Firestrike Extreme DX11 2K นะครับ13,852และ12,096นะครับส่วน Firestrike ธรรมดานะครับอันนี้เป็น Full HD DX11 นะครับ24,815และ22,073นะครับบางคนถ้าอยากให้ผมสรุปตรงนี้พูดได้ง่ายๆก่อนเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันจริงนะครับแตกต่างกันทั้งคู่แต่ว่าเซกเมนต์ของตัวการ์ดเนี่ยยังอยู่ในเรนจ์ใกล้เคียงกันก็คือ Full HD สบายๆ 2K ไหวแต่ว่า 4K ไม่แนะนำเฟรมอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ถ้าคุณไม่ใช่คนที่
ตาไวถึงขั้นจับผิดเฟรมเรทได้จริงเนี่ยผมมองว่าการทั้งคู่นี้ก็ยังคงสามารถเล่นได้และตอบโจทย์ได้ทั้งคู่ DLSS หรือว่า Deep Learning Super Sampling บ้างนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ทาง Nvidia เขาใช้ AI เข้ามาช่วยประมวลผลในช่วงเฟรมเรทสูงๆนะครับ 2K 4K เนี่ยจะเห็นผลมากกว่าส่วน Full HD นี่อาจจะไม่ค่อยเห็นผลนะครับก็เลยลองแค่ 2K กับ 4K แล้วกันนะครับจะมี Off กับ On นะ 2K เนี่ย Off 31.47กับ 28.01 และ On 79.96 กับ 67.97 นะครับ 4K Off 15.10 กับ12.89 และ On 12.04 กับ 34.87 นะครับเอาจริงๆถ้ามี DLSS เนี่ยผมว่า 4K ไอตัว 3060 Ti อาจจะมีพอไหวบ้างนะครับแต่สำหรับตัว 2070 Super นี้จะไม่ไหวเลยไม่ว่า Off หรือว่า Onลองเกมกันบ้างนะครับอันแรกเลย Wolfenstein Young Blood นะครับเกมนี้คนอาจจะไม่ค่อยเล่นสักเท่าไหร่แต่ว่า Nvidia เนี่ยเขาชอบใช้เป็นเบนช์มาร์กเหลือเกินเพราะมันรองรับฟีเจอร์ของเขาได้แบบเต็มรูปแบบนะครับ Full HD ก่อนเลยนะผมปรับสูตรทุกอย่างนะครับ Riverside 192กับ156 Lab X 144และ146นะครับอย่างที่เห็นนะว่า Lab X เนี่ยคะแนนไม่ต่างกันนะครับบางทีไอ้ฝั่งนี้ที่เก่ากว่ากับแรงกว่าด้วยซ้ำนะครับนั่นเป็นเพราะว่าเกมเนี่ยเฟรมมันก็มีการวิ่งขึ้นและลงได้พอสมควรถ้ามันโดดไปไกลมากค่า average ก็อาจจะเปลี่ยนแล้วอย่างที่คุณเห็นตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับ 2K Riverside 136กับ111แล้วก็ Lab X 137กับ120ครับ Red Dead Redemption 2บ้างนะครับเป็นเกมที่เรียกได้ว่ากินสเปคครบทุกอย่างนะครับตั้งแต่ CPU การ์ดจอ memory และ storage นะครับแต่โดยรวมแล้วไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรที่มันอวยการ์ดจอ RTX สักเท่าไหร่การทดสอบนี้เหมือนจะเป็นการดันพลัง GPU เพียวๆเลยนะครับปรับสูตรทั้งคู่นะครับ Full HD 84กับ70นะครับและ 2K 66.4 กับ50ฮะก็จะเห็นว่าแรงต่างกันอยู่ชัดเจนเหมือนกันนะครับเกมต่อมาเป็น Shadow of the Tomb Raider นะครับอันนี้ก็เป็นเกมที่มีฟีเจอร์ของการ์ดจอ RTX แบบเต็มรูปแบบเหมือนกันพูดง่ายๆว่า DLSS แล้วก็Real Time Ray Tracing มีมาทั้งคู่นะครับผมปรับไว้ที่สุดเปิดฟีเจอร์ครบทุกอย่างนะครับ Full HD 98 85และ 2K 74กับ62ฮะส่วนอุณหภูมิเนี่ยทั้งคู่นี้ผมก็มาทดสอบแหละเพราะว่าเป็นการ์ด Gaming X เหมือนกันแต่ว่าพัดลมมันก็อาจจะไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่นะครับแต่เราก็มาดูคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเราทดสอบกันตามมาตรฐานเดิมนะครับช่วง Idle เนี่ยผมก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าพัดลมทั้งคู่นี้มีเทคโนโลยีหยุดหมุนถ้าไม่มีโหลดไม่มีอุณหภูมิที่สูงมันก็จะไม่ทำงานนะครับห้องผมเปิดแอร์25องศานะครับก็จะเห็นว่า Idle อยู่ประมาณ41กับ50นะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายให้ดูในช่วงฟูลโหลดนะครับอันนี้ผมทิ้งไว้15นาทีนะ64กับ75ก็จะเห็นได้ว่าการ์ดตัวใหม่นอกจากมี efficiency ที่ดีกว่าแล้วน่าจะเป็นเพราะว่าไอ้พัดลม Triforcer 3ตัวเนี่ยมันดีกว่า Twinforcer 2ตัวนะครับแน่นอนว่า3หัวก็น่าจะดีกว่า2หัวและรูปแบบพัดลมเป็นเจนที่ใหม่กว่าด้วยเช่นกันส่วนการบริโภคพลังงานนะครับอันนี้ก็วัดที่เดิมเสียบไปที่ wall plug เลยนะฮะ Idle system ตัวนี้75กับ120แต่ฟูลโหลดเฉพาะการ์ดจอนะครับขึ้นไปที่380กับขึ้นไปที่400วัตต์นะครับการบริโภคพลังงานการ์ดทั้ง2ตัวนี้มันจะสูงกว่า Founder Edition เพราะว่าเป็นการ์ดที่มีการ OC มาจากโรงงานแล้วนะครับแต่เทียบผลการทดสอบกันก็ดูออกแล้วว่าการ์ดตัวนี้ประหยัดพลังงานกว่าจริงโดยรวมแล้ว3060 Ti กับ2070 Super ที่เป็นการ์ดยี่ห้อเดียวกันเนี่ยมันแตกต่างกันไหมมันก็แตกต่างกันนะครับอย่างที่เห็นผลการทดสอบก็มีทิ้งกันอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้าคุณไม่ดูเฟรมจริงๆเนี่ยการ์ดทั้งคู่นี้มันยังคงเล่น Full HD ได้แบบเหลือเฟือและ 2K ได้แบบสบายๆนะครับเพียงแค่ในกรณีที่คุณอาจจะมีอยากปีนไป 4K บ้างตัวนี้มันก็มีโอกาสเล่นได้มากกว่านะครับแต่ผมก็ยังไม่แนะนำให้เล่น 4K ทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่นี้เล่นไปก็อาจจะมีบางจังหวะที่กระตุกนะครับลองดูคะแนนผมแล้วก็เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ดูนะครับเสร็จแล้วคุณก็ไปเทียบเป็นราคาดูนะว่าตอนนี้ในตลาดเนี่ยไอ้การ์ดตัวนี้ราคาเท่าไหร่และตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับถ้ามันห่างกันเทียบกับเปอร์เซ็นต์แล้วคุ้มก็ไปตัวนั้นเลยฮะ